ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มกันและรอบนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนพวกของตกแต่งในกรงกันนะคะให้เป็นสไตล์มินิมอลค่ะเนื่องจากว่าฟิล์มเนี่ยถูกใจพวกของตกแต่งที่เป็นแบบไม้มากๆนะคะฟิล์มก็เลยสั่งมาใหม่เนาะก็คือจะมาเปลี่ยนทั้งกรงเลยแล้วก็มีพวกจักรวิ่งบ้านอะไรแบบนี้ให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกที่ฟิล์มสั่งมาก็คือได้มาจากหลายๆร้านนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนห้องอาบน้ำเขาเนาะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนอะคริลิกอันนี้ฟิล์มยังไม่ได้แกะออกมาแล้วก็มีพวกบันไดอันนี้เป็นที่รองเขาอะไรแบบนี้นะคะฟิล์มก็ซื้อมาเผื่อเอามาวางตัวแผ่นซีรามิกนะคะหรือว่าแผ่นยินให้เขาแล้วก็อันนี้เอาไว้วางของด้านข้างมีหลายอย่างนะคะแล้วก็สั่งอาหารมาด้วยจะเป็นแฮมสเตอร์ฟู้ดนะคะนี่เลยอยากลองเปลี่ยนอาหารให้เขาด้วยนะคะให้เขากินแบบผสมเนาะจะได้ไม่เบื่อแล้วก็มีเป็นที่ทำความสะอาดนะคะอันนี้คือถูกใจมากมีเป็นขวดน้ำอันใหม่นะคะนี่เป็นสีขาวมินิมอลเนาะฟิล์มก็เลยจะลบพวกสีฟ้าออกนะคะแล้วก็จะเป็นสะพานดัดนี่แต่ว่าเนี้ยฟิล์มจะมาขั้นกรงนะคะไม่ได้เอามาให้เขาปีนเล่นเนาะก็มีเป็นเหมือนโต๊ะด้วยทุกคนเป็นโต๊ะไม้แบบนี้นะคะคือสั่งมาจากหลายร้านมากจริงๆจะมีจักรวิ่งมาด้วยนะคะหรือว่าจักรให้เขาแบบว่าได้ใช้อ่ะแต่ว่ามันมาจากต่างประเทศนะคะทุกคนตอนนี้คือเพิ่งแบบว่าสถานะคือแบบว่ายังคัดแยกของอยู่เลยนะคะระหว่างประเทศฟิล์มก็แบบเออไม่รอแล้วเพราะของมันได้ครบแล้วขาดแค่จักรเองฟิล์มก็แบบเออเดี๋ยวพอได้จักรมาค่อยมาถ่ายใหม่ละกันเนาะวันนี้ก็คือเอาไปแค่นี้ก่อนนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นชั้นไม้ของเรานะคะพวกตัวที่รองกรงอ่ะเดี๋ยวฟิล์มใช้นี้เสร็จเดี๋ยวฟิล์มจะกลับมาใช้เคที่นะคะรู้สึกว่าเคที่มันโอเคกว่าสำหรับฟิล์มนะแล้วตัวแฮมสเตอร์ฟิล์มอ่ะไม่แพ้อะไรเลยนะคะก็คือปกติมากเดี๋ยวเราจะมาจัดของเข้ากรงกันนะคะแล้วคือตอนเนี้ยกรงสกปรกมากไม่รู้ว่าแบบเออทำไมสกปรกขนาดนี้ก็เป็นตัวเมียไงขอความสะอาดหน่อยค่ะคือแบบติ๊กๆอยู่ในบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเปลี่ยนกรงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายดูค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็แกะอันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเข้ามาใส่แล้วแต่ว่ารู้สึกมันดุนแน่นมากนะคะแต่ว่าสีมันสวยแหละเพราะว่ากรงสีขาวข้างในเป็นสีไม้นะคะแต่ก็งงว่าเอ๊ะอันเนี้ยพอน้องเข้าไปด้านในเสร็จเนี่ยน้องจะออกมายังไงนะคะเพราะว่ามันสูงมากแต่ที่ดูในรีวิวอ่ะเขาก็วางไว้อย่างนี้ทุกคนแล้วก็มีบันไดด้านนอกแต่ฟิล์มก็งงว่าเอ้าแล้วถ้าน้องออกมาไม่ได้อ่ะเพราะว่าน้องอยู่ข้างในแต่ข้างในไม่มีบันไดนะคะมีแต่ข้างนอกแล้วแบบสุดท้ายออกมายังไงอ่ะก็ยังเป็นปริศนาธรรมอยู่นะคะแบบเอ๊ะยังไงดีนะแต่คือตอนนี้น้องแบบอยากมุดมากๆแต่ไม่มีตัวที่รองกรงให้มุดนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอใส่ที่รองกรงก่อนก็คืออันนี้แบบรองตั้งๆไว้ก่อนนะคะก็แบบประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ตัวบันไดดัดก็คือไว้ข้างนอกนะคะดูดิเขาจะเป็นนักกล้ามไหมอ่ะคือเขาปีนป่ายตลอดเวลาแล้วเขาแบบดูใช้แรงเขียนเยอะดูน้องปีนเนี่ยปีนข้างกงอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนเอ้ยเดี๋ยวลอนนี่คือข้างในคือฟิล์มอ่ะอยากซื้อตัวที่รองกรงแบบอื่นมาให้เขาเหมือนกันนะคะเห็นเขาใช้แบบอะไรนะอะไรข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยแหละทุกคนฟิล์มแบบเฮ้ยมันก็น่าสนนะแล้วฟิล์มก็ไม่ค่อยอยากให้เขาใช้แบบนี้สักเท่าไหร่อยากให้ใช้แบบธรรมชาติปึ๊บวางไว้ตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอานี้ไว้ข้างในอย่าเอาหัวออกมานี่บันไดกำลังคิดอยู่ว่าบันไดนี้ซื้อมาทำไมแต่คือเห็นเขาใช้แล้วแบบเอ้ยมันดูน่ารักมันดูแบบเอ้ยแฮมสเตอร์ใช้คงชอบแน่ๆเลยตัดมาที่ความเป็นจริงเอามาทำมาหวาแล้วตอนนี้น้องปีนขึ้นนู่นแล้วนะคะแล้วก็ล่วงตุบลงมาแล้วเมื่อกี้อันเนี้ยก็คือไว้เล่นตรงนี้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรเป็นบันไดแล้วก็เป็นบ้านไว้ตรงนี้แล้วกันเออวางไว้เงินก่อนนะคะอย่าไปกัดสิส่วนถ้วยอาหารมีช่องตรงนี้ด้วยทุกคนไว้ข้างบนดีปะน้องจะขึ้นไปกินไหมแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทรายเขาก็ปีนได้นะฟิวอุ้ยออกข้างๆได้เก็บอีกแล้วไงเลิกปีนก่อนอยู่ในนี้ไปเดี๋ยวฟิล์มต้องเก็บข้างในเมื่อกี้นิดนึงนะคะทำทราย6ฮ่าชีวิตดูดิความสวยงามชุบเก็บก่อนทราย6ก็ต้องใส่ทรายอีกไหมอะแต่ฟิล์มว่าแค่นี้ก็โอเคอยู่นะก็หรือว่าใส่เพิ่มใส่เพิ่มนิดนึงใส่หมดถุงนี้ได้ปะเยอะไปใส่อันนี้ด้านข้างจริงๆอ่ะเหมือนมันต้องมีบันไดตรงนี้นะคะทุกคนแต่ฟิล์มแบบต้องซื้ออีกแล้วงั้นเดี๋ยวฟิล์มค่อยหาซื้อบันไดมางี้นะคะอันไหนที่แบบว่าเราซื้อมาพลาดเดี๋ยวเราค่อยไปขายในกลุ่มเนาะถ้วยอาหารก็ไว้ข้างล่างปกตินี่นะคะก็จะเป็นสภาพในกรงของฟิล์มเนาะแล้วก็มีมี่กระโดดลงมาเดี๋ยวปิดข้างบนไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาใส่น้ำเขากันล็อกตรงนี้
ประมาณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเชฟต้องปาดขวดน้ำหน่อยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ฟิล์มจะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาประมาณนี้นะคะบ้านแฮมสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาให้อาหารเขากันอาหารก็จะเป็นตัวที่ฟิล์มเพิ่งซื้อมานะคะอันนี้เลยเขาขาวคืออะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ซื้อมาแบบไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าอันเนี้ยคนแบบว่าแนะนำเยอะมากฟิล์มก็แบบโอเคเดี๋ยวซื้อให้น้องกินแล้วกันแต่อันเนี้ยจะเป็นเหมือนเม็ดทานตะวันบ้าแบบว่าแก่แล้วอ่ะหรือเปล่านะมันแบบคุ้นๆเหมือนเคยกิน นี่ไปชิมอาหารกันดีกว่าเฮ้ยทุกคนมันมีพวกพงผักด้วยเขาจะกินปะเขาดมๆอ่ะเขาดมๆก็ใส่ไว้ก่อนใบนึงฟิวกล่องอาหารพี่อยู่ไหนวะพี่ไม่ได้เอาช้อนมาฟิวหยิบให้พี่หน่อยนี่อาหารคือแบบน่ากินมากเดี๋ยววางไว้ก่อนให้ฟิวไปหยิบช้อนมาให้ก่อนนะคะระหว่างที่ฟิวหยิบเนี่ยเดี๋ยวฟิวจะใส่แผ่นเซรามิกให้เขาด้วยแต่ว่าก่อนใส่ขอเช็ดก่อนคำสมิดังอาริกาโตโกไซมัสแล้วคือดูแฮมสเตอร์ดีมันซนจังอ่ะเหมือนแบบกำลังดมว่าเอ๊ะนี่บ้านใหม่ผมหรอเอ้ยน้องเป็นผู้หญิงบ้านใหม่หนูหรอเช็ดก่อนนะคะสกปรกมีแต่ขนงงมากว่าแบบเอ๊ะทำไมสกปรกขนาดนี้เราก็จะวางไว้ข้างบนดูเขาปีนทุกคนมีบันไดดัดให้เขาคือเขาก็จะปีนนะคะนี่จะเป็นตัวบ้านนะคะหรือว่าตัวกรงของเขานะคะที่ฟิล์มเนี่ยทำให้ใหม่มันก็จะดูแบบว่ามินิมอลมากไหนมาชิมอาหารกินใบกินใบอย่าพึ่งนี่นะคะก็เทให้เขาไปนิดนึงคือมันมีหลายอย่างทุกคนแล้วฟิล์มไม่รู้ว่าแบบมันรวมอะไรกันมาบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นเฮดวันแหละให้เขาใส่เข้าไปเต้าหู้ด้วยเต้าหู้ของโปรดชุบนี้นะคะแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยส่วนทรายก็ประมาณนี้นะคะที่ฟิล์มให้เขาเนาะก็ถือว่ากงดูโอเคมากๆหูใครแลบเข้ามานี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะถ่ายใกล้ๆแล้วกันทุกคนจะได้เห็นนี่นะคะก็จะเป็นตัวกรงแฮมสเตอร์ของฟิล์มนะคะเห็นไหมก็จะเป็นแบบว่ามินิมอลมากวงสีขาวเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นสีไม้ดูตอนนี้เขากินใหญ่เลยโอ้โหเข้าไปอยู่ในถ้วยได้ก็คือเข้าไปแล้วนะคะกินเต้าหู้นะคะเขาชอบกินเต้าหู้มากแล้วก็ตัวกรงเนี่ยก็คือฟิล์มใส่ของไว้ประมาณนี้นะคะมันอาจจะดูแบบงงๆหน่อยมีสะพานดัดนะคะโต๊ะไม้แผ่นเซรามิกบันไดที่แบบว่าไม่รู้ว่าใส่ไว้ตรงนั้นทำไมแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนห้องอาบน้ำเขานะคะซ่าอาบน้ำเนาะแล้วก็จะมีบ้านมีแผ่นตรงนี้นะคะเอาไว้ยืนเวลากินน้ำแล้วก็จะเป็นถ้วยอาหารนะคะประมาณนี้เลยแล้วเราเข้าไปทำไมเนี่ยไม่ใช่กรงหนูซะหน่อยนี่นะคะประมาณนี้เลยคลิปนี้อาจจะดูงงแล้วก็วุ่นวายนะคะเพราะว่าน้องแมวแบบชอบกวนอ่ะทุกคนดูแล้วก็ตรงนี้คือรกมากนะคะเดี๋ยวพ่อบอกว่าเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวฟิล์มต้องเก็บด้านนอกต่อนะคะนี่ก็จะเป็นกล้องแฮมสเตอร์อันใหม่ของตัวของฟิล์มนะคะน้องชื่อเทียนหอมคือปกติเรียกว่าอ้วนนะเพราะว่าน้องตัวอ้วนมากลืมชื่อเล่นไปแล้วที่ตั้งให้คือตอนนี้คือเข้าไปอยู่ด้านในแล้วนะคะก็มีที่มูดเขาเนาะประมาณนี้แหละสำหรับกรงแฮมสเตอร์ของฟิล์มแล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็เปลี่ยนกรงแฮมสเตอร์ของฟิล์มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าอาจจะแบบงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะว่าแมวก็จะเล่นหนูก็ต้องแบบว่ามาดูนะคะส่วนกรงก็ต้องเปลี่ยนขึ้นแบบว่าหลายๆอย่างรวมกันในคลิปนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาแนะนำอะไรฟิล์มเกี่ยวกับหนูแฮมสเตอร์อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมานั่งอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมหรือว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองปรับเปลี่ยนเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะ Bye.